วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับผมมาที่โชคปัญญาพลาเพลินอีกแล้วนะครับเพราะว่ารอคอยมานานแสนนานเกือบ3เดือนนะครับจริงๆเลยกับรุ่นนี้ครับ Honda All New Click 160ที่ต้องบอกว่าใช้เวลาในการจองตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์เพิ่งจะได้รับรถในวันนี้เองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเจ้าคลิก160เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปจ่ายตังค์เขาก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วตามเข้าไปข้างในเลยครับและนี่ก็คือ Honda All New Click 160คันของผมเองครับที่ทำการจองแล้วก็ได้รถแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะได้รถคันนี้มานะครับเกือบจะท้อใจเรียกว่าเกือบจะท้อใจที่จะแบบไม่เอาละแต่ว่ายังไงก็ตามจองแล้วยังไงก็ต้องเอามาเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเจ้า All New Click 160เนี่ยมันมีอะไรดีทำไมผมถึงเลือกซื้ออีกคันนึงนะครับก่อนอื่นเลยยังขี่ไปไหนไม่ได้ครับต้องขออนุญาตเข้าไปจ่ายตังค์เขาก่อนเดี๋ยวจ่ายตังค์แป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเอาละเข้ามาทำการชำระเงินให้เรียบร้อยสวัสดีครับพี่โอเล่ครับสวัสดีครับพี่จอนครับสวัสดีครับผมวันนี้มาซื้อ All New Click 160นะครับยินดีครับผมแล้วก็เพิ่งจะโอนตังค์ให้เมื่อกี้นี่เองหลังจากที่พอพี่โอเล่บอกว่ารถมาแล้วผมก็เลยรีบโอนตังค์ให้โอ้ขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบริษัทจอนไรเดอร์ช็อปโชคปัญญาตามราคานี้เลยนะครับเรียบร้อยครับเช็คราคาก่อนโอเคขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไปเชิญตรงนี้ครับตามเอกสารครับนี่เป็นใบซื้อขายนะฮะใช้แทนป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยว30วันที่ป้ายมาถ้าเกิดขอเลขอาจจะนานกว่านี้หน่อยได้ครับผมเดี๋ยวรอเลขพี่จอนมาให้เนาะเรียบร้อยรีโมท1ลูกนะครับดอกเครื่องมือพิเศษแล้วก็มีบาร์โค้ดในด้วยรีโมทมาแล้วก็เป็นรีโมทคีย์เลสนะครับตามสไตล์ของ Honda ยุคใหม่นี่ใบรับประกันคู่มือรับประกันเครื่องยนต์หรือว่าทั้งคัน3ปี 30,000 กม.หัวฉีด5ปี 50,000 โลเข้าได้ตามร้านจำหน่ายหรือศูนย์ Honda ทั่วประเทศได้หมดโอเคสมมุติรับประกันครั้งแรกนะที่1,000 กิโลเมตร 1,000 กิโลเมตร 6,000 กิโลเมตร 8,000 ตามระยะนี้ถ้าเกิดมีปัญหานะฮะช่วงที่เราเข้าตรวจเช็คระยะจะมีการลงบันทึกให้ด้วยทุกครั้งครับผมเป็นข้อมูลของรถคันนี้โอเคครับซึ่งอันนี้ก็คือครบแล้วนี่รับมาเรียบร้อยโชคปัญญาได้ครับส่วนด้านหลังพิจารณ์อันนี้จะเป็นหลักการขับขี่ปลอดภัยของ Honda นะครับนี่1สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งใส่สายรัดคางนะฮะ2ขับไม่ซิ่งหรือวิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ3เปิดไฟเลี้ยวก่อน30เมตรนะครับ4ขับเว้นระยะห่างให้พอดีหรือประมาณ2วินาทีครับสุดท้ายดื่มไม่ขับขี่ไม่ดื่มดื่มไม่ขี่ครับผมก็นอนบ้านเพื่อนครับผมฝากรถไว้ตามนั้นถ้าได้ตามนี้ก็ลดอุบัติเหตุได้อีกระดับนึงนะครับครับผมพรบ.คุ้มครองให้วันนี้เลยพรบ.คู่มือใช้งานน้ำมันเติมได้หมดแล้วนะครับจะเป็น E20 ก็ได้ E2 ก็5 91เติมได้หมดจะเห็นได้ว่าในคู่มือระบุเลยนะครับว่าเติม E20 ได้ฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องทักมาถามนะครับว่าคลิกเติม E20 ได้หรือเปล่าเติมได้นะครับระบุแล้วนะครับชัดเจนโอเคส่วนตัวนี้เป็นแบบสอบถามนะครับ Honda เขาจะแจกปีละ8คันครับไม่รู้ทางลูกค้าที่ซื้อไปเคยกรอกส่งบ้างไหมนะฮะครับผมแจกจริงนะครับพี่จอนก็ไปเปิดอ่านข้างในนะเป็นแบบสอบถามได้ครับแล้วก็พอตอบเสร็จก็สามารถแม็กส่งได้เลยโอเคเดี๋ยวไปนั่งทำที่บ้านแล้วกันครับพี่โอเล่ครับมีที่อยู่ให้เรียบร้อยโอเคส่งได้เลยส่งไปที่ Honda สมุทรปราการนะครับไทย Honda ตามนี้เลยถือว่าเรียบร้อยแล้วนะพี่โอเล่นะแล้วก็มีของแถมนะมีเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกแล้วก็นี่เสื้ออีดิชั่นของพี่ก้องสมเกียรติจันทราเบอร์35ให้อีกตัวนึงนะครับได้ครับแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตตามนั้นได้ตลอดแหมอ๋อนี่โทษทีอันนี้เป็นมีส้มของอาม่าให้นะฮะอันนี้ส้มอาม่าเอามาให้ยังไม่ทันไหวนะจะไหวก่อนก็ได้หรือจะไปทานเลยโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่กันครับต้องแบกไปทีละลูกใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ตะกร้าเลยครับขอให้ทั้งตะกร้าเลยเหรอตะกร้าไปเลยได้ทั้งตะกร้าเลยฮะเดี๋ยวสักพักนึงก็ตุ่นจีนละใช้ตะกร้าต่อให้มีประโยชน์ครับโอเคฉะนั้นผมได้ของครบหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการไปขับขี่กันแล้วกับเจ้า All New Click 160จากทางโชคปัญญาวันนี้ขอบคุณพี่โอเล่มากๆนะครับก็เดินทางปลอดภัยเช่นกันครับขอบคุณมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาคลิกไปขี่เล่นกันหน่อยดีกว่าก็เดี๋ยวไปที่ร้านเลยไปรีวิวดูว่าคลิกตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่สนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับ
เอาล่ะตอนนี้ครับเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆครับแต่ก่อนอื่นก็คือเราต้องให้ทางHonda เนี่ยนะครับโดยหัวหน้าช่างเนี่ยจะเป็นคนอธิบายว่าเราจะทำอย่างไรกับเจ้า All New Click 160ก่อนที่จะทำการตัดเครื่องออกไปครับผมครับก็อันดับแรกครับรีโมทก็เรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับครับผมนี่เอาแบบหลักการง่ายๆเลยนะครับครับรีโมทเรามีอยู่แล้วนะครับปกติก็รีโมทก็เราก็เปิดปุ่มอยู่แล้วนะครับปุ่มที่เคี้ยวนี่ก็คือเปิดปกตินะครับแล้วก็จะสีแดงก็คือปิดนะครับถ้าเราปิดเราก็กดค้างไว้นะครับให้มันเป็นปุ่มให้มันสีเขียวสีแดงคือปิดแดงอ๋อปิดแดงคือปิดนะครับเขียวคือเปิดนะครับนี่เขียวก็คือเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วรีโมทเสร็จปุ๊บนะครับรีโมทก็ใส่กระเป๋าไว้ใส่เกียร์ไว้นะครับถึงเวลาปุ๊บมาถึงปุ๊บกดปุ่มคือสัญญาณตรงนี้นะครับให้ไฟลูกกุญแจโชว์ขึ้นมาหน่อยก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถบิดตัวลูกบิดได้นะครับผมขอเก็บนะตอนสตาร์ทนะครับครั้งแรกนะครับครับกำเบรกนะครับกำเบรกซ้ายนะครับกำให้ลึกๆนะฮะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับแค่นี้นะครับหลักการง่ายๆตอนที่เราจะออกรถครั้งแรกนะครับผมที่เหลือก็คือไปดูคู่มือได้ที่เหลือก็ดูในการคู่มือก็ได้ครับถ้าไม่เข้าใจกับเรานะครับผมได้ครับเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วกันเบื้องต้นนะครับเอาเบื้องต้นก่อนเพราะว่าคุยไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะเหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่มาซื้อรถเนี่ยทางหัวหน้าช่างหรือว่าช่างเองเนี่ยจะอธิบายเยอะกว่านี้นะอธิบายเยอะกว่านี้แต่ในความที่ว่าเราขอแบบเคลียร์คัดสั้นๆก่อนแล้วกันได้ครับโอเคตามนั้นนะง่ายๆก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปขี่รถเล่นกันว่าเจ้า All New Click 160ขี่ในเมืองเนี่ยมันคล่องตัวหรือเปล่านะครับสมกับในเรื่องของการออกตัวใหม่หรือมาหรือเปล่ากับ Honda สำหรับเจ้า All New Click แต่พร้อมแล้วตามกันไปเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้า All New Click 160เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการขับขี่กันไปแล้วได้มีการรีวิวกันไปแล้วแต่ว่านั่นคือรถที่ยืมเขามานะครับวันนี้เป็นรถของผมเองผมก็เลยกล้าพูดที่ว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีดีอะไรบ้างเริ่มจากในเรื่องของหน้าตาก่อนแน่นอนนะครับเป็นรถที่ออกแบบมาในเรื่องของตัวแฟริ่งใหม่หมดเลยเพราะว่ามันคือ All New จริงๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแฟริ่งก็ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระบบตัวไฟก็ดีนะครับไฟหน้าไฟหลังเป็น Full LED หมดนะครับซึ่งใช้งานได้ดีแม้กระทั่งในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ที่ชอบเลยก็คือในเรื่องของตัวโครงหรือว่าตัวเฟรมทั้งหมดเนี่ยตัวของทาง Honda เองเนี่ยมีการขยายตัวเฟรมเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นสำหรับเจ้า All New Click 160ครับพูดง่ายก็คือว่าเฟรมนั้นหนากว่าเดิมครับเพื่อที่ให้มันมีการทนทานมากขึ้นกว่าตัวที่เป็น125หรือว่าตัว150นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในเรื่องของรูปทรงทั้งหมดเนี่ยตัวแฟริ่งทั้งหมดเนี่ยออกแบบมาเนี่ยทำให้ดูแล้วมีมิติที่ดูใหญ่กว่าเดิมดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับซึ่งเถียงไม่ได้เลยว่ามันดูแล้วอวบอิ่มกว่าตัวที่เป็น125ตัวเก่าหรือว่า150ตัวเก่านั่นเองนะครับอีกอย่างนึงสิ่งที่
ผมรอคอยมาเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าตัวของ All New Click 160มีมา2เวอร์ชั่นตัวนึงก็คือตัวที่เป็นเบรกหน้าดิสแต่ว่าเบรกหลังเป็นดัมป์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัว ABS ก็คือหน้าจะเป็นระบบเบรก ABS ตัวหลังนั้นจะเป็นดิสเบรกหลังนะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยในเรื่องของเบรกเนี่ยดีมากนะครับเบรกหน้าเนี่ย ABS ทำงานได้ดีจริงครับแล้วก็เบรกหลังเนี่ยกดทีเดียวก็อยู่แล้วฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าในเรื่องของระบบเบรกนั้นปลอดภัยรวมถึงตัวของล้อเองยางเองนะครับมีการขยายให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ในเรื่องของการขี่นั้นสามารถที่จะเทโค้งได้ปลอดภัยมากขึ้นมีในเรื่องของหน้าสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีมากขึ้นฉะนั้นครับขี่ทางตรงก็ดีหรือว่าจะเล่นโค้งซิกแซกก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาเพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของตัวเก๊ะหน้านะครับก็จะมีในเรื่องของตัวที่ชาร์จไฟนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะจิ้มชาร์จได้เลยนะครับเป็นลักษณะของตัว USB Type A จากนั้นก็คือต่อสายมาแล้วก็ติดกับตัวยึดกระจกทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดนะครับก็สะดวกดีนะครับและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือข้อเด่นของตัว All New Click 160ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ ESP Plus ตัวใหม่ล่าสุดนะครับให้กำลังเครื่องที่ดีมากอัตราเร่งดีอัตราการแซงดีพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นรถที่เกิดมาแบบว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานจริงๆจะออกทริปก็ได้หรือว่าจะขี่ในเมืองก็ได้นะครับเพราะว่าอัตราเร่งเนี่ยเปิดมาเลยด้วยในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่อง4วาล์ว ESP Plus ซึ่งมีหลายๆอย่างที่มีการเปลี่ยนทั้งหมดเลยพูดง่ายๆก็คือว่าเปลี่ยนเจเนเรชันจากตัวที่เป็น2วาล์วมาเป็น4วาล์วคราวนี้เนี่ยทาง Honda เองเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ซื้อHonda All New Click 160ไปสามารถที่จะใช้งานเดิมๆก็ตอบโจทย์หรือว่าจะเอาไปโมดิฟายอย่างผมก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับในราคา 70,000 กว่าบาทเนี่ยสำหรับ All New Click 160ตัวเองตัวท็อปตัว ABS ผมจึงมองว่ามันเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับรวมถึงแน่นอนการนำเอาไปแต่งนะครับก็คงจะแต่งไม่ยากเพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของบล็อกเครื่องยนต์ ESP Plus นั้นสามารถที่จะแต่งได้หลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดข้างก็ดีเรื่องของเครื่องยนต์กำลังอัดก็ดีนะครับแต่อันนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเอาไปแต่งเนี่ยจะขาดประกันนะครับฉะนั้นแนะนำครับว่าให้ทำเดิมๆนี่แหละเพียงพอแล้วรอให้ประกันหมดไปก่อน3ปีหรือว่า 30,000 โลไปซ่ากันก็ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณจะซื้อรถที่เป็นรถคล่องตัวใช้ในเมืองใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าจะเอาไปขี่เล่นออกทริปต่างจังหวัดผมบอกเลยว่าเจ้า All New Click 160ตัว ABS ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับโดยเรื่องของรูปทรงเรื่องของการประหยัดน้ำมันเรื่องของช่วงล่างเรื่องของตัวสิ่งต่างๆที่ให้มาและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความแรงนะครับรับรองครับว่าขี่แล้วไม่อายใครแน่นอนอย่างที่เคยไปลองมานะครับหน้าใหม่ของตัว All New 160เจ้าคลิกตัวนี้เนี่ยให้ความเร็วได้ถึง128ซึ่งผมมั่นใจเลยว่ามันแรงมากนะครับแรงกว่าตัวรุ่นพี่อย่างเช่น PCX ไปซ้ำนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการแรงที่ปลอดภัยเพราะมีในเรื่องของระบบเบรก ABS มาให้จากโรงงานครับเอาล่ะสำหรับ All New Click 160คันนี้จะมีในเรื่องราวอะไรต่อไปฝากเพื่อนๆติดตามรับชมแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe เอาไว้คอยดูว่าผมจะมีอะไรมานำเสนอเพื่อนๆอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับช่วงบรรยายด้วยที่อุตส่าห์หารถมาให้รอคอยมานาน3เดือนถ้าเพื่อนๆสนใจรีบๆหานะครับลองดูว่า Honda Wing Center ที่ไหนมีเนี่ยรีบๆจองเลย ABS มี2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีดำส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดานั้นก็ลองดูได้ครับผมว่ามีขายเยอะอยู่นะครับกับตัวที่เป็นดิสหน้ากับหลังดำนะครับแล้วก็นี่ครับหมดเวลาแล้วครับวันหลังจะเป็นเรื่องราวอะไรไม่ใช่ดิต้องบอกว่าวันหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ